จากละครานยานคิดเส้นนี้ผิดประเพณีคนวิสัยขออภัยหาบีที่ได้เกิดมีบ่ฮังไกลาวสาวภัยเกือบสูญสิ้นไปได้เสียสื่อควรลือน้องพี่เขาจะยินดีไปอย่างใดอย่าโอนพวงเขาเท่านี้เลยลาวเท่านี้เอ่ยเจ็บคือบอกเคยจะมาเสยเพราะยากลำคาเป็นที่เสียใจให้หวนเห็นให้หูเส้นนี้หิบตื่นทันทีอย่ามัวฝันเสื้อเผาเขานั้นต้องตุ้มเตือนกันทุกเวลาหาที่ป้องกันประเทศเขานั้นให้มันคงสวัสดีท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องลาวทุกๆท่านข้าพเจ้าบุญธรรมวงศ์ไสยาทำรายการโทรทัศน์สาธารณช่องจากนครซิดนีย์ออสเตรเลียพร้อมโดยทีมงานจากนครเมลเบิร์นสำหรับมื้อนี้รายการสาธารณช่องแมนเป็นรายการโทรทัศน์เพื่อต่างหน้าให้องค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพประชาธิปไตยในลาวด้วยความอุปถัมภ์ของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย
USA นาทาวอนวิไลบอนมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารวันที่3เดือน8 2021เวลา 11:25 น.จากซิดนีย์ข้าพเจ้าพบในทีมงานคือท่านเดชศรีแสงรัตน์จากนครซิดนีย์ท่านคำแพลรัฐมณีและท่านแนนแพรสจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมาทำรายการสร้างแห่งห้องมื้อนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้พ่อแม่พี่น้องลาวเพื่อให้เพื่อความอยู่ดีกินดีของพ่อแม่พี่น้องลาวในประเทศเพื่อเอกราชประชาธิปไตยของลาวเพื่อความอยู่ดีกินดีของพ่อแม่พี่น้องสำหรับมื้อนี้แล้วท่านเดชศรีแสงรัตน์จากซิดนีย์สิมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญของประเทศลาวมันมีมาจังใดมีผลสะท้อนจังใดแก่การอยู่จินของประชาชนของเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนและการท่านแนนแพรสสิได้มาเว้าเรื่องเศรษฐกิจการอยู่จินของประชาชนการหาเวียกงานทำมันมีผลสะท้อนแก่ความทุกข์ยากของประชาชนแบบใดอันดับต่อไปนี้ขอเชิญท่านและเข้าสู่รายการพบกับท่านเดชศรีแสงรัตน์จากซิดนีย์ขอเชิญท่านเดชสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและนับถือทั้งข้าพเจ้าเดชศรีแสงรัตน์จันทนครซิดนีย์คนเก่าคนเดิมเมลเดอร์พี่น้องเอ้ยอนาถสองอาทิตย์ออกทะนึงนี่ดนโพดเนาะมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่เป็นห่วงนําพี่น้องอยู่บ้านอยู่เมืองเฮาคาดเคินยาปัวพญาติคาดเคินเงินคําทุกยากมีเรื่องราวหลายอย่างจักเว้านําทุกมื้อทุกมื้อคิดฮอดพวกเจ้าแต่ว่าทางพวกเฮานี่ก็เฮ็ดทุกมื้อบ่ได้แล้วโดยเฉพาะพวกเจ้าอยู่เมืองลาวก็ฟังพวกเฮาทุกมื้อก็บ่ได้เนาะพอฉะนั้นเราก็ได้เอาสองอาทิตย์นี่ละเท่านึงแต่มื้อนี้หั่นคิดฮอดพี่น้องหลายก็สิเอาเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวนี่มาเว้าให้พี่น้องฟังว่ามันมีความสำคัญจังใดมันเป็นมาจังใดแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองลาวหั่นมันเป็นจังใดก่อนข้าพเจ้าสิไปเว้าเรื่องรัฐธรรมนูญหั่นข้าพเจ้าจะเน้นหนักถึงผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศลาวเฮาหั่นคนส่วนใหญ่หั่นพ่อแม่พี่น้องฮู้ดีว่าเป็นสาวไร่สาวนาเป็นสาวสวนเป็นพ่อค้าน้อยเป็นไทยบ้านไทยเมืองธรรมดานี่บ่มีโอกาสสิได้เรียนรู้บ่มีโอกาสสิได้รู้การบริหารของประเทศแล้วก็บ่มีโอกาสสิเห็นเอกสารสำคัญตัวอย่างว่ารัฐธรรมนูญนี่แม่นหยังเพิ่นเฮ็ดกันจังใดไผเป็นผู้เขียนไผเป็นผู้ออกแบบคนจำนวนล่วงหลายนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเสื่อว่าคือสิบ่ฮู้เลิกว่าความสำคัญของรัฐธรรมนูญและเนื้อในนั้นแม่นหยังแต่ว่านั้นน่ะสมาชิกพรรคหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากพรรคหั่นเป็นลูกพรรคหั่นได้อยู่ดีกินดีหั่นแน่นอนแล้วว่าต้องพร้อมพรรคเสมอล่ะแล้วก็เว้าให้พวกเขาว่าพวกเขานี่เอาเรื่องเรามาเว้าเห็นยังคนจำพวกนั้นมันพวกเห็นแก่โตยกตัวอย่างคือพวกอยู่เมืองนอกนี่อยู่ประเทศออสเตรเลียอเมริกาแคนาดาเมืองฝรั่งนี่พวกเราลิงทั้งหลายนี่นะก็แล่นไปอนาถรูปแข้งเลียค่าทูตได้ผลประโยชน์พวกนี้เห็นแก่ตัวได้พ่อเจ้าบ่ห่วงนําบรรหาของชาติชาติจะล่มจมเป็นยังไงคนลาวเขาเป็นยังไงบ่ได้ห่วงเพราะฉะนั้นละคนสองกลุ่มนี้ข้าพเจ้าอยากแยกกันแล้วเว้าให้ทานฟังว่าพวกพ่อแม่พี่น้องส่วนล่วงลายที่เป็นเจ้าของประเทศนั้นบ่ได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นละมื้อนี้เฮาสิยกเรื่องอนารัฐธรรมนูญนี้มาเว้าคำว่ารัฐธรรมนูญหั่นเป็นกฎหมายสูงสุดของชาติเป็นโครงสร้าง
ข้องการเป็นประเทศข้องการเป็นชาติถ้าสิเปรียบเทียบให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเฮาฟังง่ายๆอันนี้การเปรียบเทียบซื่อๆเด้อยกตัวอย่างคือตึกใหญ่ๆที่มันเพพังลงนะอันนั้นละมันโครงสร้างของประเทศมันโครงสร้างของตึกนั้นบ่ดีพื้นฐานบ่ดีสร้างบ่ดีมันก็เพก็บ่ต่างหยังกับประเทศลาวเฮาซุมื้อนี้ซึ่งว่าประสบแต่ความยุ่งยากซับซ้อนประชาชนทุกข์ยากหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันมาจากอันโครงสร้างบ่ดีแล้วรัฐธรรมนูญนี้มื้อนี้ที่ว่าเอาเหตุผลมาเว้าเอาอันรัฐธรรมนูญมาเว้านี่แม่นครบฮอบ30ปีครบฮอบ30ปีที่ประเทศลาวเฮาประกาศใช้รัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญแต่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหั่นมาปกครองประเทศได้46ปีแล้วแล้วมีรัฐธรรมนูญแต่30ปีนึงแล้วส่วน16ปีนั้นมันเป็นยังไงขอให้ทานฟังพ่อแม่พี่น้องต้องฟังคักๆเด้อ16ปีตั้งแต่ปี1975ฮอดปี1991ประเทศลาวเขาบ่มีกฎหมายปกครองประเทศบ่มีรัฐธรรมนูญอันนี้แหละเป็นพื้นฐานที่ว่ามันบ่มีมั่นคงบ่มีความเจริญของประเทศบัดนี้ในเมื่อ16ปีนั้นบ่มีรัฐธรรมนูญแล้วในปี1977ข้าพเจ้าเสือว่าเดือน7ปี1977นั้นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่ได้ไปเซ็นสัญญาพิเศษลาวเวียดการความหมายของสัญญาพิเศษลาวเวียดนั้นแม่นไปเซ็นสัญญาให้เวียดนั้นมาปกครองลาวโดยที่ว่าลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมอบหมายให้เวียดนั้นมาปกครองประเทศมาบริหารประเทศทุกอย่างแม่นออกมาจากนโยบายของเวียดหมดพวกท่านก็สิเห็นติบรรดาพ่อแม่พี่น้องก็เห็นติเพิ่นซาลือกันว่าโอ้ยเสี่ยวสารเวียดนามซั่นนับตั้งแต่บ้านพี่จนฮอดสำนักงานนายกคุณสำนักงานนายกอยู่หลัก6ข้าพเจ้าก็เคยเข้าไปหลายเทื่อสำนักงานนายกอันน่ะพรรคคอมมิวนิสต์ลาวได้อยู่ไปสวิมมิ่งพูลหั่นแล้วก็สำนักงานนายกของอันไก่ซ่อนก็อยู่ใกล้ๆกันท่านเวียดเที่ยวไปสั่งการอยู่ทุกมือนั้นมันอยู่หลัก6กันล่ะแล้วบัดนี้เวลาอันแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าอันลาวเฮาบ่มีระเบียบกฎหมายของประเทศนั้นมันเวียดเป็นผู้มาสั่งการข้าพเจ้ายังจำได้อันนี้บันอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อและเป็นความจริงเป็นความจริง1978หรือ79หั่นเพิ่นประชุมมติอันนี้ข้าพเจ้าจื้อบ่ได้ 100% ว่ามติ45หรือ46ในกองประชุมมันเพิ่นสิปิดกองประชุมมื้อสุดท้ายนะเวลา 4:00 นแลงอันน่ะเพื่อแล้วอันมติพรรคซึ่งเป็นนโยบายการสร้างสาพัฒนาประเทศของพรรคนะปิดบ่ได้ฮอด4โมงแลงเพราะว่าเอกสารมติพรรคแปลจากภาษาเวียดมาเป็นภาษาลาวสิว่าแจกยายให้ข้าประสุมที่มาจากต่างแขวงต่างอาณากระทรวงหันไปปฏิบัตินั้นปิดบ่ได้เพราะว่าแปลมาจากภาษาเวียดมาเป็นภาษาลาวมันแปลบ่ทันแปลบ่แล้วพิมพ์ออกบ่แล้วอันนี้แสดงให้พ่อแม่พี่น้องนั้นเห็นคักแน่เฮาเห็นคักแน่แล้วว่าการปกครองของประเทศใน16ปีหั่นแม่นเวียดนามมาปกครองบ่ได้มีนโยบายของตัวเองบ่ได้มีทิศทางของตัวเองอันนี้แสดงให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเด้อว่า
คุณภาพความสามารถความคิดประดิษฐ์สร้างของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวฮะมันมีบ่คุณภาพของผู้นำซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นปออปิญญาเอกจากบ่อนั้นบ่อนี่จากถ้ำอย่างซอกอย่างใสมันไปอยู่ใส่หมดความสลาดสองใสซึ่งก้าวมาจนออกอันเมื่อน้ำลายหันก็บ่เห็นปรากฏการการศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่งก็บ่มีพ้นออกมาไม่ยังมืดแล้วในเมื่อว่า16ปีที่แรกซึ่งเป็นปีที่สำคัญที่สุดเทวสิสร้างหากฐานของประเทศให้มันเข้มแข็งนะบ่มีเลยดังนั้นมาฮอดซุมือนี่ประเทศลาวจึงบ่มีเอกราชบ่มีอธิปไตย46ปีผ่านมาแล้วประเทศชาติยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศลาวอยู่ได้ซุมือนี้นะในทุกๆด้านแม่นคอแม่นอยู่ได้ย้อนการช่วยเหลือของประเทศเสรีนิยมทั้งนั้นสิแม่นเงินกู้สิแม่นให้ฟรีรวมทั้งยาอันวัคซีนสักกันพยาธิโควิดนี่ก็แม่นมาจากโลกเสรีนี้ทั้งนั้นอันนี้จังสิมาเว้าน้ำลังเด้อแต่ว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นออกมานี่นะลาวเฮานี่บ่เป็นประเทศที่มีเอกราชคือผู้นำพรรคและรัฐที่อ้างตัวเองว่าสลาดซองใสเก่งกาสามารถนั่นนะแม่นมอบให้เวียดมัดเพราะฉะนั้นบ้านเฮามันจำเป็นแบบนี้แล้วเวียดเขาก็มีนโยบายเด้ก่อนเขาสิคุมเจ้าได้เขาต้องบอกให้เจ้าเห็นหนังสือสร้างให้คนลาวนี่สั่งคนลาวเองคนลาวตายได้ลายเท่าไรเวียดมันก็ดีใจวันนี้รังจาก1991เลยประกาศว่าเฮาสิประกาศใช้รัฐธรรมนูญล่ะแล้วรัฐธรรมนูญนี้ก่อนสิประกาศใช้ในปี1991ในปี1991หันคณะที่ถูกแต่งตั้งให้ไปล่างรัฐธรรมนูญท่านออกไปจมอยู่ทางนอกพุ่นนะเฮาก็ได้ยินเฮาก็ฮู้พอเพิ่นมีพวกผู้เฒ่าผู้แก่แดมีพวกหนุ่มน้อยแดส่วนราชเฮียนมาจากประเทศสังคมนิยมเขาเจ้ามาจมมารัฐธรรมนูญเฮาสิเขียนงามบ่ได้ก็ได้เขียนคืออเมริกาก็ได้เฮาเขียนไปแล้วเพิ่นบ่เอาเพิ่นบ่ฮับแสดงว่าพรรคคอมมิวนิสต์นะบ่ฮับบ่ฮับฮู้ว่าให้ลาวได้เป็นเอกราชก็เลยได้เขียนแบบเพิ่นคันเขียนแบบเพิ่นแล้วก็บ่คักบ่แน่ในปี2003ก็ได้กลับมาปรับปรุงใหม่สบับปรับปรุงได้ปี2003นี่หลังจาก2003แล้วมาปรับปรุงมาแล้วก็ยังบ่คักเพราะว่าลาวนี่อย่างอันนั้นเองโตได้อยู่เพราะว่านโยบายเวียดท่านเข้าสิขุมให้ลาวนี่บ่มีลาวพุ่นน่ะเข้าใจบ่หลังจากปี2003แล้วก็ยังมาปรับปรุงใหม่ปี2015สำหรับสมือนี้ซึ่งเฮาสิเว้ากันต่อไปนี่แม่นปี2015แล้วปี2015นี่เป็นสบับสุดท้ายมาฮอดทุมือนี่เขียนรัฐธรรมนูญท่านก็งามอยู่แต่ว่าปฏิบัติบ่ได้บ่มีผลศักดิ์สิทธิ์พัฒนาประเทศชาติบ่ได้พอฉะนั้นแล้วในอนาคตเดือนนี้ข้าพเจ้าสิเอาแต่รัฐธรรมนูญนี้มาวิจัยมาวิจารณ์ให้บรรดาลูกหลานที่ว่าอยู่เมืองลาวซึ่งอาจสิเป็นลูกข้าพเจ้าก็เอิ้นลูกเนาะหรือว่าลุงก็ได้แม่ยังก็ได้เพราะว่าอายุมันก็ไกลกันหลายเนาะแล้วข้าพเจ้าสิเว้าว่าจุดบกพร่อง
ของรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนออกมาแล้วปฏิบัติบ่ได้มันมีอย่างแดข้าพเจ้าสิไปเว้าในวันที่17เดือนนี้แล้วก็วันที่31เดือนนี้คือกัน3เทื่อนี้ข้าพเจ้าสิเว้าเรื่องโครงสร้างการพัฒนาสร้างสาพัฒนาประเทศของเฮามันมีความบกพร่องอยู่ใส46ปีแล้วเป็นอย่างเฮายังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานำลังมุงมืดในโลกนี้อันห้าอันนาเงินที่ซื้อยามาสักป้องกันประชาชนก็บ่มีอันนี้มันขึ้นนำโครงสร้างคือข้าพเจ้าได้เว้ามาตั้งแต่ต้นท่านว่าตึกสูงๆนั้นขันถ้าสร้างมันดีมันก็มั่นคงถ้าสร้างมันดีมันก็ล่มละลายซึ่งเฮาเปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องฮู้ว่าประเทศลาวเท่านั้นบ่มีเอกราชเด้อแม่นเวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้ปกครองแล้วมันเริ่มมาจาก75ฮอด91ท่านบ่ได้มีพื้นฐานอันมั่นคงที่เฮาสิเป็นประเทศได้แล้วบ้านนี้มันคันภาษาอังกฤษว่าทุเรศลายเติบแล้วได้นี่46ปีแล้วได้นี่ครึ่งศตวรรษแล้วได้เฮาอยู่อย่างเฮายังอยู่ในสภาพเดิมอันละโครงสร้างของประเทศนี่ล่ะมันเพมันพังมันบ่มีอนาจุดสำคัญที่ว่าสิสร้างสาประเทศเฮาได้มาฮอดจุดนี้ข้าพเจ้าก็ค่อยจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็สิเข้ามาใหม่ในรอบ2ขอขอบใจขอบใจท่านที่แสดงว่าที่เพิ่นบรรยายไปนั่นก็เป็นน่าสนใจเนาะคือเพิ่นเว้ามาเรื่องการโครงสร้างของประเทศในเมื่อเพิ่นตั้งระบอบใหม่แต่ตั้งแต่1975หา91ขาดธรรมนูญขาดรัฐธรรมนูญใต้การปกครองของเวียดนามมิตรภาพลาวเวียดเพื่อมาเป็นวางแผนเพื่อมากืนกินชาติลาวเนาะในระยะนั้นแสดงว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสพรรครัฐที่เพิ่นเข้ามาสร้างตั้งประเทศใหม่นั้นได้เฮ็ดโครงสร้างอันบ่ดีไว้ให้ประเทศชาติแล้วจังซั่นน่ะคนรุ่นใหม่นี่คือท่านได้เว้ามาคนรุ่นใหม่ปัญญาชนรุ่นใหม่ลูกหลานที่ว่าอยากสร้างประเทศนี่ก็มีปัญหาเนาะเพราะว่าโครงสร้างมันโครงสร้างบ่ดีแม่นบ่เดี๋ยวนี้ก็ปัญหามันก็มาฮอดจนฮอดซุมื้อนี้แล้วก็พวกพรรครัฐที่ว่าอยากสืบต่ออันเก่าก็ยากไปเรียนมานักปัญญาชนหลายท่านก็อยากสร้างให้ประเทศดีขึ้นแต่ว่าในเมื่อโครงสร้างมันบ่ดีแล้วมันก็ก่อยากระยะนี้คือเพิ่นอยากสร้างประเทศนี่ก็เอานี่เอาสินมาเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นอาวุโสนั้นเฮ็ดให้เพพังไปแล้ว mm-hmm. แล้วก็การแทรกแซงของเวียดนามก็ยังมีหลายอยู่จังซั่นแหละเวลาเอานี่เอาสินเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้นายกพันคำก็เว้าเองเด้มันว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันต้องได้แก้ไขปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้องลดพรเจ้าหน้าที่ที่ว่าขูดหีดประชาชนเด้อันนี้นายกพันคำก็เว้าแล้วต้องปรับปรุงการศึกษาของชุมชนนี้ในระยะ40กว่าปีผ่านมานี่มันบ่ได้ผลเฮ็ดบ่ได้แล้วก็เรื่องการซ้อราดบางเรื่องเรื่องการหัวไหลหัวไหลทรัพย์สินที่ว่าบ่เข้าพรรครัฐนี่บ่เข้ามาครั้งนี้ก็เป็นปัญหาให้อานาให้การปกครองรุ่นใหม่จังซั่นนี่ก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านพวกข้าพเจ้ารายการอยู่นี่ก็แม่นอยากเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจว่าการอยู่กินซุมื้อนี้มันยากก็ย้อนว่าการปกครองนั้นมันบ่ได้เข้าระเบียบคือท่านเดชอธิบายมานั้นจังซี่เป็นภาระของชาวลาวเฮาหมดทุกคนของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานหมดทุกคนแล้วก็นักปัญญาชนทุกคนนี่เฮาต้องได้มาสามัคคีฮักแพงกันเพื่อว่าสร้างประเทศชาติเอาไประบอบใหม่ระบอบประชาธิปไตยให้มันมีคือท่านเดชได้เว้ามาให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของที่แท้ในการสร้างสารประเทศบ่แม่นว่าให้กลุ่มปกครองที่ว่าเวียดนามมาทางหลังเพื่อมาให้ยั่วให้คนลาวเฮานี่สั่งกันผิดกันขาดการศึกษาเบื่อเมาแล้วก็บ่ขาดการสร้างสารประเทศนับมือนับเฮาสิจมไปถ้าพวกเฮาบ่ลุกขึ้นดังนั้นรายการโทรทัศน์ชาติแห่งห้องมื้อนี้ก็ขออันเป็นคันท่านเดชเว้ามาก็เป็นคำเตือนใจให้ลาวเฮาทุกคนต้องฮักกันอย่าสู้ไปซอกให้มันสั่งกันแล้วก็ต้องหาวิธีให้
การปกครองนี่มีหลายพรรคการเมืองเพื่อเขาสิได้เป็นเจ้าของประเทศในการสร้างสรรค์พัฒนาขอบใจท่านเด็ดแล้วเพิ่นคือสิกลับมาเว้ากับเฮาอีกพ่อแม่ลูกหลานอีกต่อไปก็ขอเข้าสู่รายการของท่านแนนแพรสจากนครเมลเบิร์นซิดนีย์เพิ่นสิมาได้ให้ความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องลาวในประเทศขอเชิญท่านแนนขอความสบายดีท่านผู้ฟังทั้งอยู่ในออสเตรเลียและอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าแนนเพรสมื้อนี้อยากมาเว้าเรื่องมื้อนี้จะมาเว้าเรื่องเศรษฐกิจอยู่ภายในเมืองลาวเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าเป็นหยังอยู่เมืองลาวจึงบ่มีเวียกและต้นในซาโดยเฉพาะพวกหนุ่มน้อยยังได้พากันข้ามชายแดนไปอยู่ในประเทศไทยถ้าจะว่าถึงเรื่องเศรษฐกิจนี่ข้าพเจ้าก็อยากบอกให้ท่านนี่รู้ว่าเศรษฐกิจนี่มันไปนำมันระบบการปกครองเหมือนดังท่านเดชที่เซงรัฐนี่ได้อธิบายไปแล้วว่า16ปีนั้นหลังจากเปลี่ยนระบบประกาศเปลี่ยนระบบแล้วส่วนระยะเวลา16ปีนั้นเป็นเรื่องเศรษฐกิจลาวนี่เป็นบ่มีหยังเลยเป็นปกครองกันตามระบบทหารเพราะว่าอย่างเพราะว่าประเทศลาวนี่เหตุการณ์ปฏิวัตินี่แม่นเอาระบบส่วนสั้นกรรมกรของรัสเซียมาปฏิบัติเฮาสิเห็นที่ว่ามีฮกไปติดอยู่นําห้องการต่างๆหมู่ห้องเรียนหมู่เล็กๆน้อยๆไกลรู้จักบ่มีฮกคานมาร์กเลนินแล้วก็โตๆๆกันลงมานักปฏิวัติลาวนักหรือว่าโฮจิมินห์ก็สิมีฮู้อยู่นําแล้วแม่นนะรัฐบาลลาวนี่ในเวลานั้นแม่นเอาระบบส้นสั้นกรรมกรนั้นคือว่ามีการเกี่ยวกับคนตีนเอามาปกครองประเทศดังนั้นในช่วงระยะเวลา16ปีทมิฬนั้นแล้วแม่นปกครองกันแบบทหารนั่นแหละมีอย่างก็แม่นว่าเว้าต้านหน่อยนึงก็เป็นปืนก็แกงหน่อยนึงก็ว่าต้านการปฏิวัติจับกันไปใส่คุกจับกันไปศูนย์สมนาทุกสิ่งทุกอย่างนี่แปลว่าอยู่ในความมืดในเวลานั้นบ่ต้องกล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเป็นอย่างต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องการเงินการเฮามีเงินแล้วเฮามีเฮาเสียนั่นเฮาเสียนี่เฮาต้องได้ใส่เงินแต่ในช่วงในเวลานั้นนี่แปลว่ามืดมีแต่คันจะเว้าแล้วคันเบิ่งตามมันโลโก้ของอันคอมมิวนิสต์นั่นเกี่ยวกับคนจีนมันหมายถึงการกสิกรรมและอุตสาหกรรมเมืองลาวนี่ว่าเรื่องการกสิกรรมเพราะเฮ็ดได้อยู่ปลูกนั่นปลูกนี่เรื่องสัตว์มีอย่างต่างๆนี่แต่กสิกรรมนี่บ่มีหยังบ่เห็นว่ามีฮู้จักโรงงานอยู่แต่ก่อนต่างกับประเทศซีในยุโรปเขาเฮ็ดกันเขามีฮู้จักโรงงานมาก่อนเราจึงว่ามีเกี่ยวมีข้อตีมาใส่นำแต่ลาวนี่มืดในช่วงระยะเวลา16ปีมันมืดอยู่ในความมืดหากินก็หากินแบบว่าหาเศร้ากินคำเป็นธรรมดานี่แหละเรื่องเงินเรื่องคำนี่แปลว่าบ่มีแหละเหมือนครับเหมือนดังข้าพเจ้าที่เคยได้อธิบายมาแล้วว่าคนลาวที่เคยมีเงินก็พากันมาถูกมัดย่อมมาเปลี่ยนเป็นเงินกีบมันนำกีบปดป่อยและเมื่อมาเปลี่ยนเป็นนิติปลดปล่อยแล้วก็ยังไม่การควบคุมกันว่าผู้ใดจ่ายเอาไปจ่ายยังก็ต้องได้รายงานว่าทุกสิ่งถูกดังแต่มันอยู่ในช่วง16ปีนี่16ปีก็โดนนานสมควรนะการสร้างสาประชาชาติบ้านเมืองก็ไปได้ไกลสมควรแล้วนะการใช้ระบบเสรีประชาธิปไตยเหมือนประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไปอย่างนี้จนมาถึงปี1991นี่ยังค่อยมามีรัฐธรรมนูญหรือมาแจ้งรัฐธรรมนูญขึ้นแต่ว่าระบบการปกครองยังคอมมิวนิสต์นี่คือเก่าอยู่พรรคการเมืองเดียวเผด็จการนี่คือเก่าอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจนี่มันก็จึงบ่ไปบ่มาบ่มี
บ่มีไผดอกสิไปถึงสิเป็นแต่งล่ะรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ก็ตามแต่นายทุนหรือว่านักลงทุนประเทศที่นายทุนทั้งหลายนี่เขาก็บ่ได้สนใจที่ไปลงทุนอยู่ลาวเพราะว่าหยังเพราะว่าเจ้าประกาศเป็นศัตรูกับนายทุนการเอาระบบคอมมิวนิสต์มาปกครองเป็นเจ้าประกาศสุดเป็นศัตรูกับนายทุนเพราะฉะนั้นนักลงทุนหรือประเทศนายทุนจึงบ่กล้าที่ไปลงทุนอยู่ในประเทศนั้นหลังจากนั้นมาแล้วเงินหนึ่งผมมีการลงทุนผมมีอย่างแล้วนี่เขาก็มาเห็นว่าจนมาถึงปีก็ปี1998-96นี่รัฐบาลจีนจึงมาเปลี่ยนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนี่มีการลงทุนมีนั่นเราก็จึงค่อยมีการขุดเฮบ่มีนั่นกันสิว่าก็มีอักษาอยู่ออสเตรเลียนี่แล้วไปขุดคําคนก่อนหมู่หมดแต่ก่อนนั้นก็บ่เห็นว่าสิมีธุรกิจใหญ่โตอีหยังหลังจากนั้นมาแล้วเห็นว่าสปป.ลาวนี่ก็ไปยืมเงินบนหันยืมเงินบนนี่มาสร้างนั่นมาสร้างนี่แต่ว่าเป็นโครงการใหญ่ๆเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งหมดเป็นไปสร้างเขื่อนบ่สร้างถนนหนทางนี่ก็หาสิมาสร้างวังนึงส่วนมากได้เป็นสร้างเขื่อนไปยืมธนาคารโลกบ่จาก IMF บ่ World Bank บ่ ADB บ่ธนาคารพัฒนาเอเชียบ่จังซี่ก็ล้วนแต่เป็นทุนเป็นเงินกู้ที่มาจากต่างประเทศและบ่ได้เงินที่กู้มาแล้วมาสร้างนี่ก็บ่ได้สร้างเรียกสร้างงานยังไงในส่วนในศาสตร์เลยเพราะมันก็เป็นโครงการใหญ่ๆสร้างแล้วไปก็แล้วไปเห็นบ่มันบ่คืนน่ะนะคืนไปสร้างโรงงานบ่นึงแล้วมีคนไปเรียก200 300 400เป็น1,000คืออยู่ประเทศเสรีคืออยู่ออสเตรเลียได้คือกันจักโรงงานยังต้องโรงงานนึงก็สึกเป็น1,00010,000อันนี้คนอยากค่อยได้เรียกแต่ปานนั้นก็ยังมีคนว่างงานและเมืองลาวดิบ่มีหยังมัดเชียร์รู้ที่ผู้ปีก็เชื่อรู้มันมีอย่างมันต่อจากนั้นมาแล้วก็บ่มีไผสิมาลงทุนประเทศใดก็บ่เห็นมาลงทุนอันนี้แหละมันปัญหาต้นต่อที่ว่ามันเริ่มมาว่าเป็นหยังคนคนลาวจะบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําหลังจากนั้นมาแล้วชนชาติคือหนุ่มน้อยที่เกิดมาใหญ่รุ่นนี่เขาก็เกิดมาแล้วก็อายุ5 6ปีแล้วก็ได้เริ่มเรียนหนังสือ10 12ปีแล้วก็หรือ18-19ปี20ปีจังซี่เขาก็จบมาจากสูงๆแล้วมาสอบหาวิทยาเกณฑ์กิเป็นไปเฮ็ดน้ําไผรัฐบาลบ่เรียกน้ํารัฐบาลก็เพียงแต่ว่าอยู่ในขอบเขตนั้นอยู่ในขอบเขตนั้นน่ะของรัฐบาลซึ่งบ่ต้องการคนที่ไปเฮ็ดเรียกหลวงหลายหยังกันบ่เป็นทหารบ่เป็นตำรวจบ่ก็เพียงแต่ว่ารักษาความสงบไปว่ามันยังต้านก็แม่นจับรถไปเว้ายังผิดหน่อยนึงก็บ่เข้าหูแล้วก็โอ้ว่าต้านผักเลยล่ะจับอันนี้แหละมันนั่นน่ะปัญหาที่ว่าเศรษฐกิจลาวมันบ่ไปมันบ่มาโตมาอีก2ทศวรรษ3ทศวรรษอย่างเช่น4ทศวรรษที่ก็อยู่นั่น3ทศวรรษเนี่ยผ่านไปจะก็ว่าเห็นคนลาวบางคนนั่นกลับขึ้นไปธุรกิจเล็กๆน้อยๆเปิดห้านอาหารบ่แม่ก็อยู่ในเขตแขวงเวียงจันทน์นั่นบัดนี้คนอื่นๆอยู่ต่างแขวงสวรรณเขตปักซีบ่มียังไปบนอื่นๆไกลๆพุ่นน่ะแม่นอันบ่เห็นมีหยังเลยแม้แต่สวรรณเขตนี่ข้าพเจ้าเบิ่งอยู่ในYouTubeนี่ถนนหนทางเฮาบ่มีไฟจักบ่อนสีซั่นก็เซาๆเหมือนเบิ่งแล้วก็เหมือนกับประเทศพม่าสิก่อนนั่นน่ะตอนนั้นน่ะองค์ซันซูกิสิมาเป็นที่ปรึกษามากรรมอำนาจเบิ่งน่ะสีฟ้าตกๆๆแตกๆอันนั้นน่ะรัฐบาลทหารจัดปีประเทศพม่ากลับมาตั้งแต่ปี1970แต่งนั่นน่ะรัฐธรรมนูญนั่นน่ะยึดน่ะธุรกิจของพวกเอกชนพวกน่ะบริษัทเอกชนบ่อย่างต่างๆมาเป็นของรัฐหมด
ก็แบบเดียวกันเมืองลาวนี่ก็เงียบมา16ปีนี่ก็คือกันกับประเทศอันนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเลยเวียกงานนี่จึงบ่มีเลยมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยบัดนี้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศน่ะเป็นเกินสิว่ามีกษัตริย์มีกษัตริย์ปกครองประเทศแล้วก็ใช้ระบบเสรีประชาธิปไตยปกครองประเทศมีหลายพรรคการเมืองมีอุกันประท้วงนุ่งรายแปลว่าคันเป็นประเทศที่มีหลายพรรคการเมืองแล้วมีสิทธิ์เฮ็ดประท้วงได้มีสิทธิ์เฮียข้องนั้นได้เฮียข้องนี้ได้ก็เฮาก็เห็นอยู่แต่ว่าอยู่ประเทศไทยรัฐจักรไทยเนี่ยมันมีการลงทุนอย่างเสรีเพราะฉะนั้นประเทศในซื้นต่างๆอย่างไปลงทุนอยู่ฮะประเทศนักลงทุนที่เป็นมหาเศรษฐีก็ไปลงทุนอยู่ฮะและคนไทยเองก็ได้เงินเข้ามาแล้วก็เฮ็ดธุรกิจเองจ้างกันเองอยู่ได้นั่นเพราะฉะนั้นเวียกงานทำอยู่ในประเทศไทยมันจึงบ่อึดแต่คนลาวนี่ในเมื่อมันบ่มีเวียกจริงๆแล้วก็สิให้ไปเฮ็ดอยู่ไสก็ต้องได้ไปซอกหาบ่อนที่มันสิหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ก็ต้องได้ข้ามไปอยู่ประเทศไทยและเป็นหยังลาวเฮาเนี่ยหนุ่มน้อยลาวเนี่ยจึงบ่ไปเฮ็ดอยู่เวียดนามเพราะเวียดนามก็ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ปกครองกันผมมีเห็นงานทำหลายที่กันเพราะฉะนั้นถามว่าเจ้าถามว่าเขาเบิ้งในยูทูบของเวียดนามนี่จะเห็นคนอยู่ทั้งเหนือนี่แตกพากันแตกลงทั้งใต้หมดซึ่งเป็นเสรีประชาธิปไตยไปก่อนไซงอนเมืองเอกเป็นไซงอนเวียดนามใต้คนแตกลงพุ่นหมดเพราะว่าถนนหนทางเบิ้งรถเบิ้งลามีอย่างอยู่แล้วเต็มมัดชีพจะมุ่งมีบอลสัญญาณหรือเป็นยังลาวจึงคงบดได้ไปเห็นเพราะว่าประชาชนเวียดนามมันก็หลายเพราะแห้งแล้วใส่ระบบคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศนี่มันก็สิต่างลาวหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มีอำนาจกว่าลาวเพราะว่าลาวนี่เกณฑ์ยังขึ้นหน่อยนึงนี่มันก็ต้องได้ไปขออนุญาตจากเวียดนามเพราะว่าเวียดนามนี่เถื่อนน่ะคือคิดว่าตัวนี้เป็นผู้นำของสหพันธ์คอมมิวนิสต์ยุโรปจีนเอาตัวนั้นมาบังคับลาวอย่างนี้เพราะฉะนั้นลาวนี่จึงเสียดหยังสิทำหยังก็ต้องได้ไปขออนุญาตจากเวียดนามแต่ประเทศเขมรนั้นเป็นอย่างเวียดนามควบคุมไม่ได้เพราะว่าเขมรแดงเป็นรัฐออกก่อนแต่ในประเทศในจำพวกประเทศกมุนเทียวคอมมิวนิสต์ระบบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศนี้โบเห็นว่าประเทศเดี๋ยวสิเจริญเมืองนอกจากยินข่าวในเรื่องการฆ่ากันโมเรื่องนะจับกันโมเรื่องทรมานโมเรื่องข่าวไปยังไปทำนองนั้นอะไรกว่าแต่ว่าเรื่องสั่งธุรกิจสั่งเรียกเหตุการณ์ทำให้คนนี้บ่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาของเราเขานี่นอกจากว่าที่สื่อบังคับจากเวียดนามซึ่งเป็นหัวหน้าสหพันธ์คอมมิวนิสต์ของจีนนี่แล้วนี่แล้วนี่ก็ยังบ่มีทุนสิสร้างหยังเฮ็ดหยังเวียกงานทํานี่ก็บ่มีก็ย้อนว่าการไปลงทุนนี่ก็ไปเฮ็ดสวนบ่ปลูกนายางพาราบ่ปลูกกล้วยบ่ซึ่งบ่ต้องการคนงานหลวงหลายบ่เท่าใดเล็กๆน้อยๆวันนี้นี่มาเบิ่งรัฐธรรมนูญของเราจาก1971คือท่านเดชเพิ่นว่าวันนี้จนฮอดปี1000ปี2003จึงเข้ามาปรับปรุงใหม่หน่อยนึงแต่ว่าก็บ่ได้เว้าถึงเรื่องการลงทุนบ่เรื่องหยังเพราะเท่าไหร่91เพิ่นเว้า91บ่เป็น7191หา2003นี่เนี่ยจึงเข้ามาปรับปรุงใหม่หน่อยนึงแล้วก็มาจนฮอดปี2015ก็มาปรับปรุงอีกแต่ว่าระบบการปกครองของเรานี่มันยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยู่บ่มีนักลงทุนผู้ใดสิไปเสี่ยงนะเอาเงินไปสร้างนะโครงจักรโครงงานอย่างอยู่ในลาวได้พอย่านระบบการปกครองอันนี้คันเป็นคอมมิวนิสต์มีศัตรูกันหลายชั้นแล้วเพราะว่าต้นสั้นกับมาก่อนเกี่ยวกับคนตีมันเห็นในประเทศเห็นในนายชั้นนี่ย่านแล้วก็เห็นในประเทศนายชั้นนี่ก็บ่สนใจที่จะไปลงทุนอยู่ลาวเพราะฉะนั้นแหละปัญหาเรื่องเรียกเหตุงานทำอยู่ในลาวนี่จึงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้
และหนุ่มน้อยลาวนี่เฮียนจมลงมาแล้วกับบ่มีบอลสิไปเฮ็ดกันมีฮู้จักโรงงานบ่มีบริษัทนั่นบริษัทนี้ซึ่งเขาบ่เฮียนจมบ่ได้เฮ็ดนํารัฐบาลจริงๆเขาก็ยังไปเฮ็ดนําบริษัทนั่นบริษัทนี้ได้คันนั่นคันนี้ก็แล้วแต่ความฮู้เขาอ๋อขอให้ท่านแนนสรุปเป็นสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้โอเคข้าพเจ้าอยากสรุปว่าเมื่อบ่นานมานี้ท่านนายกพันคำวิภาวันนี่ก็ได้เว้าอยู่ในสภาแล้วว่าได้อ้างอิงถึงประเทศสิงคโปร์ว่าประเทศสิงคโปร์นี่ก็เป็นประเทศที่ว่าเจริญก้าวหน้าและก็ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่เพิ่นคิดว่าเพิ่นจะเฮ็ดเพิ่นจะสร้างเมืองลาวนั่นให้มันคือสิงคโปร์ที่ให้เป็นยังสิให้เป็นประเทศที่พลิกมีพลิกผลแม้ว่าจะคำนวณว่ามีแนวคิดแนวทางแบบนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าคิดว่าหนุ่มน้อยลาวเนี่ยถ้าว่าเพิ่นจะเฮ็ดได้นะหนุ่มน้อยลาวก็จะมีเวียกเฮ็ดงานทําเรียนจบออกมาก็จะมีบ่อนเฮ็ดแต่ว่าในเมื่อใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ปกครองอยู่นี่ติดได้บ่นี่ขอฝากคําถามไว้เท่านี้แหละขอบใจขอบใจท่านแนนที่เพิ่นได้บรรยายไปนั่นก็ย้อนว่าฟังเพิ่นเว้าแล้วก็แม่นว่าเรื่องสิให้ประชาชนเฮาอยู่ดีกินดีนี่แม่นต้องเข้าไปสู่ระบบหลายพรรคการเมืองเนาะพรรคเดียวนี่อาจสิเป็นปัญหาให้แก่ถ้าเพราะว่าธรรมนูญก็ใส่บ่ได้การซ่อรัฐบังหลวงก็ยังมีหลายแล้วคันสิถ้าไปให้มันเจริญคือสิงคโปร์นี่คนลาวต้องฮักลาวคนลาวต้องเป็นสิทธิ์ของประเทศสภาธรรมนูญต้องปกป้องธรรมนูญต้องปกป้องในการค้าในการลงทุนคือท่านแนนอธิบายไปนั้นแม่นในระบอบคอมมิวนิสต์นี่ผู้สิไปลงทุนนี่คือสิบ่มีล่ะยากลงทุนก็มีแต่ขาดทุนการค้ำประกันทุนก็บ่มีแล้วคือสมื้อนี้เพิ่นได้อธิบายไปว่าเรื่องการช่วยเหลือความเจริญรุ่งเรืองถ้าว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่ไทยก็แม่นไปอยู่ในโลกเสรีการช่วยเหลือก็เป็นมาจากโลกเสรีทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องก็ฮู้แล้วว่าการช่วยเหลือไปประเทศลาวเวลาขาดเขินทุกยากการอยู่กินยุกยาทุกสิ่งทุกอย่างฮอดยาแวคซีนโควิดยาแม่นหยังนี่การช่วยเหลือส่วนหลายก็มาจากโลกเสรีมาจากประเทศออสเตรเลียมาจากประเทศอังกฤษมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้โลกเสรีนี่บ่ได้ทิ่มพวกท่านขอให้พ่อแม่พี่น้องต้องเข้าใจว่ายามใดที่เฮาสิเป็นเจ้าของประเทศช่วยเพื่อเอาประเทศชาติไปสู่ความเจริญนั้นแม่นลาวฮักกับลาวแล้วก็ให้มีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยให้มีหลายพรรคการเมืองคือท่านเดชกับท่านแนนได้อธิบายไปนั่นเรื่องการช่วยเหลือนี้ครับพระเจ้าอยากเข้าไปสู่อยากถามท่านเดชเพิ่นฮู้จักเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องยาโควิดวัคซีนนี่ก็ที่ว่าโลกเสรีนี้ได้ซอยไปลาวนี่มันมีประชาชนลาวได้รับผลบ่แล้วมันเป็นจังได๋มีผลดีกับผลดีผลร้ายจังได๋แก่ประชาชนลาวที่ว่าโลกเสรีได้ซอยนี่ขอเชิญท่านเดชได้เว้าเรื่องยาวัคซีนโควิด19ที่ประเทศหลายๆประเทศซอยลาวนี่ดูขอเชิญท่านท่านเดชบ่ได้เอาไมโครโฟนออกให้เปิดไมโครโฟนได้สบายโอเคอันน่ะมาฮอดจุดนี้ก็เฮายากแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับบรรดาลูกหลานน้องนุ่งหรือหมู่ครูที่ยังเลืออยู่เมืองลาวนี่นะคําว่าเป็นเจ้าของประเทศมันมีความหมายจังได๋อยู่ในอันอรัมภบทของรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นเขียนไว้หลายบอนหลายทีประชาชนเป็นเจ้าว่าซั่นคันประชาชนเป็นเจ้าแล้วประชาชนเฮ็ดหยังแด๋มีสิทธิ์เฮ็ดหยังแด๋พอฉะนั้นแล้วมันสิมาเห็นอยู่บอนว่าเดี๋ยวนี้การแพร่ขยายของพยาธิโควิดนี่นะมันเกิดขึ้นในทั่วมุมโลกนี่นะคนตายเป็นหลายข้าพเจ้าจำตัวเลขบ่ได้ฮอด8หรือ10ล้านคนแล้วทั่วมุมโลกนี่ตั้งแต่ก่อนประเทศลาวเฮา
ก็สิว่าเว้าใหญ่หรือว่าขี้คุยบ่ประกาศออกมาว่าอามื้อนี้เป็น40คนผัวเมิดแล้วว่าซั่นโอ้ยเนาะอันเป็นพยาธิแล้วผัวแล้วมื้อเดียวหั่นนะมันก็สิบ่แม่นเนาะก็สิบ่มีดอกเนาะแล้วพยาธิโควิดนี่เป็นพยาธิที่อันตรายที่สุดย่างกายกันก็ยังติดสุมื้อนี่เดลต้ามาจากอันของอันพยาธิอินเดียนี่นะแล้วอยู่อ้อมข้างของเมืองลาวนั้นเวียดนามบ่ไทยบ่พม่าบ่ยุ่งยากมัดเพราะว่าโครงสร้างของประเทศท่านโดยเฉพาะลาวนี่นะบ่ได้เตรียมสิหับกับสภาพการแบบนี้หงหมอกับมีบ่อนนอนยาก็บ่มีคุณภาพของพนักงานการแพทย์ของด็อกเตอร์ของพยาบาลของท่านหมอนายแพทย์กระบอเตรียมพร้อมในเมื่อมันมาแบบนี้แล้วก็เลยสร้างความกังวลอย่างใหญ่เลยว่าสิเหตุอย่างไรกันแล้วคันทฤษฎีทางการเมืองพันธมิตรทางการเมืองสมิตรยูโรกันนะคอมมิวนิสต์ตบมือกันอย่างใหญ่ให้เกาหลีเหนือบ่คิวบาบ่ซึ่งว่ามันเป็นประเทศที่ทุกข์ยากที่สุดนั่นบ่แล้วโตก็ยังไปเอาตัวอย่างของเขาบัดนี้ในเมื่อเป็นซีแล้วประเทศที่หั่งมีตัวอย่างประเทศออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาแคนาดาประเทศอังกฤษเป็นต้นที่ยังหักหอมยังคันเฮาสิว่าคำว่าดีโตนนี่ก็สิมีส่วนแต่ว่ายังหักห้อมหักแพงเนาะกับประชาชนลาวได้เอาไปให้หลายล้านโดสแล้วเป็นยาที่มีคุณภาพยาไฟเซอร์บ่แอสตราเซเนกาบ่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันบ่อันนี้เป็นยาที่มีคุณภาพเมดเห็ดอยู่ประเทศอังกฤษผลิตอยู่ประเทศอังกฤษผลิตอยู่สหรัฐอเมริกาบัดนี้ในเมื่อเอาไปให้นี่แล้วรัฐบาลพรรครัฐนั้นรับรู้บ่ว่าอันนี้มันของโลกเสรีนิยมทิศทางการเมืองสันต้านเสรีนิยมต้านประเทศเรานี่ไปเป็นพันธมิตรกับประเทศคอมมิวนิสต์แล้วประเทศคอมมิวนิสต์นั้นเอายังมาให้ได้ล่ะอันนี้พ่อแม่พี่น้องใจแยกได้บ่นี่ข้าพเจ้าเว้าได้ข้าพเจ้าเว้าถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามให้ตามนาตามหัวตามส่วนหาเศร้ากินคำได้นี่เว้าถึงพวกนั้นผู้ใดพวกท่านนั้นน่ะมีความรู้สึกบ่ว่าของเรานี่ที่เอามาบรรเทาทุกข์นี่มาจากโลกเสรีนิยมตัวอย่างสหรัฐอเมริกานี่เอายาให้แล้ว 2-3 เทื่อยังเอาอุปกรณ์การแพทย์ให้อีกเติมอันนี้ล่ะแล้ววันนี้ขันออกปากมาว่าจักรพรรดิอเมริกาสัมผัสว่าลูกแนกตีมืออเมริกาพวกท่านนี่มีความรู้สึกแนวใดมีความรู้สึกแนวใดคำว่าเป็นเจ้าของประเทศซึ่งข้าพเจ้าสิ้นเน้นนี่นะในเมื่อรัฐบาลในโลกเสรีนี่เอาอุปกรณ์การแพทย์ให้เอายามาให้มันฮอดพ่อแม่พี่น้องบ่พ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนั้นได้รับผลประโยชน์บ่ได้รับการเบิ่งแยงในฐานะว่าเป็นคนลาวเป็นเจ้าของประเทศบ่อันนี้แหละจุดว่าคำว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศนั้นนะเขาได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างใดจากรัฐบาลตัวเองจากพรรคและรัฐนะบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับพวกข้าพเจ้านี่ได้รับข่าวอยู่ต่างประเทศนี่นะมีพี่มีน้องมีคนต่อว่าต่อข้านมาส่งข่าวมาว่ายาที่รัฐบาลนั้นอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาแต่ประเทศอังกฤษเอาไปให้นี่นะส่วนหนึ่งตกไปอยู่ในตลาดมืดหมายถึงว่ามีคนลักเอาไปแล้วเอาไปขายไปสักไปสีดเอาเงินเข้าท้องตัวเองเข็มหนึ่งสองแสนห้าบอกอันแล้วคันเป็นทางสั้นมันก็มีแต่ผู้มีเงินแล้ว
ได้สักได้สีดได้ป้องกันแล้วบรรดาพ่อแม่พี่น้องซึ่งอยู่หัวอยู่ส่วนปลูกผักปลูกยากินไปใส่เบ็ดใส่ข้อตามบ้านตามเมืองเฮ็ดจังได๋สิได้ไปสักเฮ็ดจังได๋สิได้ไปสีดอันนี้ล่ะมันสำคัญนอกนั้นแล้วนะกุมหัวดีกุมหัวใส่ห้าเงินใส่ทงตัวเองก็เอาน้ำลาไปซักให้กันก็มีเอาน้ำทะเลไปซักให้กันก็มีเอาเข้มไปซักเข้าแค้นแล้วโบซีดน้ำยาออกอันนั้นดึงออกมาเอาไปซักให้ผู้ใหม่แล้วความยุติธรรมมันมีบ่ล่ะนี่ฮะการเบิ่งแยงประชาชนที่ว่าเป็นเจ้าของประเทศนั้นมันมีบ่นอกเหนือจากนั้นยังมีข่าวว่าได้เอาไปขายให้ไทยต่อประชาชนไทยผู้ซึ่งมีเงินมีขับนั้นเขาเจ้าขี่ขบินไปซักอยู่เมืองอเมริกาอยู่สิงคโปร์นะบ้านนี้ในเมืองว่ามันมียาดีแล้วอัสตราไฟเซอร์จอห์นสันและจอห์นสันสำคัญไปสักอยู่เมืองลาวนะแทนที่จะให้ประชาชนลาวแล้วการที่ว่าให้คนไทยไปสักอยู่เมืองลาวฮั่นต้องไปเฮ็ดบัตรเป็นคนลาวนะการไปเฮ็ดบัตรนําคนลาวก็ไปเฮ็ดนําพ่อบ้านตาแสงการมันอย่างก็เพิ่นเอิ้นนั่นน่ะอันน่ะอํานาจการปกครองบ้านอํานาจการปกครองบ้านก็คูดฮีดเป็นวิสาหกิจอันนึงซึ่งบ่ได้ลงทุนยังจักอย่างเลยอาศัยว่าพรรคและรัฐแต่งตั้งขึ้นมาอันนี้เป็นอาชีพซึ่งได้ยินว่าท่านเด็ดคือได้ยินว่ามีคนจีนคนเวียดที่ว่ามาค้าขายอยู่เมืองลาวนั่นเขาเจ้าก็ไปเอาบัตรประชาชนลาวคือบ่มีแต่ไทยได้เพื่อว่าสิได้สักฟรีถูกต้องถูกต้องสำหรับคนที่อยากได้สักยาฟรีหั่นยามีคุณภาพเด้แล้วต้องไปเฮ็ดบัตรนำมันอำนาจการปกครองบ้านอำนาจการปกครองบ้านก็คูดเฮ็ดแล้วมันได้เอาเงินแล้วเพราะว่าการเอาตามการนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ได้ลงทุนนะว่าได้มือเปื้อนสบายสบายมีแต่จับปากกาซื่อๆแล้วคนจำนวนนั้นเว้าลาวก็บ่ได้เว้าลาวก็บ่คอดแต่ว่ามีบัตรไปซักยาฟรีแต่ยาที่เขาเอาให้นี่นะเขาบอกให้คนเจ็กคนแก้วคนเวียดคนนานาจีนคนไทยเนี่ยเขาให้คนลาวเอาให้พ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนั้นเขาเจ้ายังคิดว่าพวกเขาคนเขานี่นั้นยังมีคุณค่ายังมีอันนาคุณค่าการเป็นมนุษย์สูงอยู่เขาเอาไปให้เพื่อให้คนลาวอยู่ตามให้ตามนาตามหัวตามส่วนพ่อแม่พี่น้องนะนะต้องได้ถือปกป้องฐานะไว้เป็นเจ้าของประเทศแล้วพรรครัฐท่านเอาไปขายสำคัญนั่นแหละว่าเป็นคนลาวก็ได้สักฟรีได้ไปซื้อเอาไปจ่ายเงินเอาไปตามขั้นตามตอนท่านแล้วมันก็เกี่ยวข้องไปถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้ามาว่าการเป็นเจ้าของประเทศนะมันเป็นแบบใดแล้วโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่ปกป้องคนตัวเองฮั่นคนลาวฮั่นมันมีบ่มันมีอยู่ไสแล้วบัดนี้ในเมื่อพวกท่านฮู้ข้อมูลแบบนี้แล้วพวกท่านสิไปต่อว่านำอำนาจการปกครองนำขึ้นไปหาผู้แทนก็บ่มีโอกาสเด้เพราะว่าเขาปิดประตูไว้หมดแล้วคันไปต่อเว้าต่อว่าก็อาจถึกจับเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นคนลาวเป็นเจ้าของประเทศบ่มีประตูเลยเพราะว่าพรรคและรัฐเป็นเผด็จการพรรคเดียวนะปิดประตูไว้หมดแล้วแต่ใช้คำว่าประชาชนนี่เป็นเจ้าของประเทศนั้นเอาชื่อของประชาชนนี่ไปขายไปห้องข้อต่างๆประเทศว่าประชาชนค่อยทุกข์ยากบ่มีเงินรัฐบาลบ่มีเงินซื้อยาไปซักให้ประชาชนเขาเข้าให้เอาให้แล้วเอาไปขายอันนี้มันเป็นโครงสร้างที่ดีบ่บรรดาพ่อแม่พี่น้องมันเป็นโครงสร้างที่ดีบ่แล้วบรรดาพ่อแม่พี่น้องซึ่งเสื้อซาดลาว
ที่ว่าเกิดอยู่ในเมืองลาวได้รับผลประโยชน์อย่างใดมันเป็นการช่วยใช้สิทธิของการของคนลาวเฮาพื้นฐานของลาวเพื่อผลประโยชน์ของพรรคและรัฐนั้นข้าพเจ้าเว้ามาตลอดว่าอยู่ในระบอบสังคมนิยมอยู่ในระบอบเผด็จการของพรรคและรัฐพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหั่นประชาชนเป็นคอยเป็นข้าของพรรครับใช้พรรคแต่อยู่ประเทศของพวกข้าพเจ้านี่เสรีนิยมนี่พรรคกับรัฐบาลนั้นรับใช้ประชาชนรับใช้ประชาชนพวกข้าพเจ้านี่ได้สักซองโดซองเข็มเมิดแล้วอยู่ในบ้านในเมืองนี่มีความปลอดภัยแล้วมีความภาคภูมิใจแล้วว่าเฮานี่ถูกปกป้องแล้วพวกท่านเด้อันนี้มันก็ยากเนาะพวกท่านที่ไปต่อว่านําไผนี่ในเมื่อว่ายาเอามาให้โตแล้วรัฐบาลเอาไปขายให้ผู้อื่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเว้าไปเว้ามามันก็มากลับมาหาว่าโครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์หั่นบ่ยอมรับฮู้ว่าความผิดพลาดในการบริหารประเทศนั้นบ่ยอมเปลี่ยนท่าทีเขียนรัฐธรรมมนูญออกมาเขียนอยู่แต่ปฏิบัติบ่ได้อันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนั้นติดตามว่าเฮาสิเว้ากันในวันที่17 และวันที่31หั่นยังสิเว้าหลายสิ่งหลายอย่างว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องนั้นมีสิทธิ์อย่างใดได้รับอย่างใดรับประเทศลาวเฮามันสิไปจบอยู่จุดใดมันจะไปจบอยู่จุดที่ว่าอันน่ะมันจะพังทลายไปในหุบใดหุบนึงเป็นน่าสนใจที่ท่านเดชว่ามาข้าพเจ้าอยากขอให้ท่านเดชให้คำเห็นให้คำให้เว้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกว่าในเมื่อเรื่องการโควิด-19 ยาวัคซีนที่ว่าโลกมหาอำนาจนี่ส่งไปซอยประเทศลาวนี่ธรรมดาประชาชนลาวควรได้ฟรีควรทั่วถึงกันแล้วเนาะถึงว่าการช่วยเหลือนี่เพิ่นเอาไปใส่เจ้าหน้าที่ที่ว่าเอาไปใส่โดยบ่ถูกต้องนี่ไปหาเงินหาคำส่วนตัวไปคูณหีดประชาชนนี่ในองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพประชาธิปไตยในลาวนี่นะที่ท่านเดชเป็นผู้หนึ่งในการนำพานี่สิมีนโยบายแนวใดอยากให้เว้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าเฮาสิได้เอาข้อมูลอันนี้จากพี่จากน้องจากพ่อแม่พี่น้องลาวที่ได้ถูกบ่ได้รับการช่วยเหลือนี้ทั่วถึงนี่ สิเอาไปสิมีนโยบายแนวใดที่ว่าสิเอามีโครงการอันใดสิเอาไปแจ้งให้ผู้เพิ่นช่วยเหลือบ่ให้เพิ่นฮู้จักตาเป็นปากเสียงให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ในลาวท่านเดชให้คำเห็นท่านได้ขอขอบใจก่อนสิไปฮอดจุดนั้นข้าพเจ้าอยากเน้นอีกตื่มจุดหนึ่งว่าสิ่งที่พวกข้าพเจ้ากล่าวมานี่บ่แม่นพวกข้าเจ้าไปปั้นไปแต่งขึ้นมาเด้อแม่นได้รับข่าวได้รับข้อมูลอันแท้ๆจากพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองลาวซึ่งข้าเจ้าบ่มีทางออกแล้วก็หันมาเพิ่งพวกเขาพวกเขาได้อยู่ดีกินดีแล้วอยู่เมืองนอกนี้ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนำบรรดาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งกำลังตกอยู่ในสภาพยากที่สุดแล้วแต่ก่อนโควิดนี่ก็ยากโควิดมานี้ก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งในจำนวนหลายๆคนอยู่ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศฝรั่งเศสได้โฮมกันนะเดี๋ยวนี้พวกเขานั้นเมื่อได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วพวกเขามีวิธีได้ติดต่อผูกพันกับรัฐบาลของพวกเขาเองพวกเขาจะไปแจ้งต่อรัฐบาลนั้นไปฮ้องทุกต่อรัฐบาลนะฮั่นว่าการที่เขาช่วยเหลือประเทศลาวนี่เป็นเงินภาษีของประชาชนแต่ว่ามันบ่ได้พ้นเท่าที่ควรพอมันบ่ไปฮอดประชาชนตามจุดประสงค์แล้วถูกเอาไปใช้เพื่อความหั่งความมีของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอันนี้พวกเฮาเฮ็ดได้ข้อยกตัวอย่างว่าขนาดชาวประมงลาวที่ไปตกค้างอยู่ประเทศมาเลเซีย 700-800 คน
องค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยได้เฮียกห้องได้ห้องไปหาอันน่ะองค์การอันมนุษย์ละกาสิทธิมนุษย์แล้วก็ไปหาประเทศอาเซียนไปหาทุกประเทศที่มีทูตอยู่เมืองลาวฮั่นผลสุดท้ายก็ได้พ้นได้ล่ะผลสุดท้ายคนลาวที่ตกค้างอยู่มาเลเซียก็ได้กลับไปบ้านหมดพวกเขาก็สิเฮ็ดในรูปเดียวกันนี่เพื่อปกป้องความถูกต้องในการเอาอันเงินของประชาเงินภาษีของประชาชนของพวกข้าพเจ้านี่ไปช่วยและมันบ่ไปฮอดจุดประสงค์แล้วก็เพื่อปกป้องบรรดาพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองลาวที่ควรได้รับเพิ่นพวกท่านก็ควรได้รับมันบ่ควรไปตกมือของผู้อื่นอันนี้แล้วเป็นพวกข้าพเจ้านี่ฮักและเป็นห่วงบรรดาลูกหลานที่เกิดมาใหญ่รุ่นเป็นห่วงบรรดาพ่อแม่พี่น้องชีวิตการเป็นอยู่และก็ความปลอดภัยจากโรคโควิดนี่ก็ควรได้ถือเป็นอันนัมเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วพวกข้าพเจ้านี่มีหนทางมีวิธีทางที่จะไปต่อว่าต่อคานให้ต่างหน้าพวกทานเด้อต่างหน้าพวกทานแล้วสิ่งที่ได้รับมานั้นนั่นเป็นความจริงมัดพ่อแม่พี่น้องเหล่านี้เป็นประชาชนสั้นซองสั้นซามอยู่ในประเทศตัวเองทั้งที่ว่าเป็นเจ้าของประเทศพวกข้าพเจ้ามีนโยบายแล้วก็ภาคปฏิบัติทุกมือนี่แล้วมันเพื่อกอบกู้เอาเอกราชอธิปไตยมาให้พ่อแม่พี่น้องให้พื้นแผ่นดินลาวนี่ให้มันได้กลับคืนมาซาหรือไวแต่พวกข้าพเจ้าก็พยายามพวกข้าพเจ้าก็พยายามแต่ขอฝากฟังว่าทุกคนทุกฝ่ายควรถือเอาผลประโยชน์ของชาตินี่เป็นหลักต้องมาโฮมแห่งโฮมใจกันผู้ใดเฮ็ดอย่างใดก็ซวยกันแล้วก็ขอบใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เมืองลาวที่ส่งข้อมูลมาส่งข้อมูลใหม่พวกข้าพเจ้าสิเป็นปากเป็นเสียงให้พวกท่านเด้อขอบใจขอบใจท่านเดชที่แสงรัตที่เพิ่นให้ข้อมูลมานั่นกับองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยในลาวก็ได้เอาท่าทีในการปกป้องเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่บ้านที่จริงแล้วพวกท่านควรได้ยานั้นฟรีหมดทุกคนแล้วเพราะว่ายาเพิ่นส่งไปนี่ก็หลายล้านโดสเนาะประชาชนเฮาก็บ่มีหลายแต่ควรสิได้แล้วจังซั่นถ้าผู้ใดบ่ทันได้หั่นก็ขอให้ไปถามเอานําเจ้าหน้าที่เด้อไปถามโครงการนั้นสาธารณสุขของเพิ่นควรได้แล้วคันบ่ได้ก็ให้ติดต่อมาหาพวกข้าพเจ้าถ้าบ่พอนี่สิไปติดต่อขอให้ส่งให้อีกก็ได้แต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ยาฟรีเอาก่อนสิจบในมื้อนี้นี่ก็พวกข้าพเจ้าทีมงานสาเทียงห้องจากออสเตรเลียคือท่านเดชศรีสังรัตน์มื้อนี้ท่านแอนเพรสข้าพเจ้าเองบุญธรรมวงศ์ไสยาก็ขอไว้ใจให้พรให้พ่อแม่พี่น้องจงมีสุขภาพเข้มแข็งแล้วก็ให้ปราศจากให้หลีกเว้นจากพยาธิโควิดอันนี้แล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงแล้วโอกาสหน้าพอกันไหมอีก2อาทิตย์พอกันอีกเนาะถ้าว่าพวกท่านต้องการอีกก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีความนิยมพวกข้าพเจ้าก็สิออกทิศละเทือซะเพราะว่าก็ขึ้นฮอดพ่อแม่พี่น้องคือกันก็ท่านโดยเฉพาะท่านเลดท่านแนนนี่เพิ่นก็อยากมาลมทุกทิศมีข่าวดีๆก็อยากมาเว้าอย่างสั้นก็สำหรับมื้อนี้พวกข้าพเจ้าทีมงานสั้นแห่งห้องทุกๆคนพร้อมด้วยญาณนางถาวรวิไลวรก็ขอสั่งลาอำลาพ่อแม่พี่น้องซะก่อนแล้วก็โอกาสหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจก็ลา